ราได้ทราบถึงความสำคัญของการที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมทางการศึกษานะครับเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของการที่เราต้องพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นก็คือทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มแรกที่ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันก็คือกลุ่มของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับพฤติกรรมนิยมเนี่ยเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีมานานแล้วก็ถูกใช้กันมาแพร่หลายแล้วก็เราจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ถูกอธิบายในเรื่องของการเรียนการสอนค่อนข้างมากนะครับในทุกๆประเทศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมคืออะไรนะครับนิยามของการเรียนรู้ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยเขาได้อธิบายว่าการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าแล้วก็การตอบสนองนะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นเพียงเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดแล้วก็สังเกตได้เท่านั้นนะครับก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องของกระบวนการภายในหรือกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์ตัวนี้สำคัญครับถ้าเราสามารถดูสมการหรือดูแผนภาพความสัมพันธ์การเรียนรู้ในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยก็จะเขียนได้ว่าดังแผนภาพนี่แหละครับก็คือเป็นการมีสิ่งเร้าแล้วก็มีการตอบสนองนะครับสิ่งเร้าเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญซึ่งนักทฤษฎีในกลุ่มนี้เชื่อว่าพฤติกรรมนั้นหรือการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีการกระตุ้นหรือการให้สิ่งเร้านั้นเข้าไปนะครับสำหรับในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มของทฤษฎีนะครับด้วยกันก็คือกลุ่มที่เรียกว่า respondent correspondent นะครับก็คือกลุ่มพฤติกรรมคัดตอนนี้คัดนิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับครับทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของrespondent conditioning นะครับก็คือการวางเงื่อนไขอีกแบบนึงนะครับหรือจะเรียกว่า classical conditioning ก็ได้อีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า operant conditioning นะครับกลุ่มนี้เป็นการวางเงื่อนไขแบบเน้นที่ลงมือกระทํา2กลุ่มเนี้ยนะครับมีหลักในการอธิบายเกี่ยวกับการทดลองแล้วก็การเรียนรู้นะครับของสัตว์เอาใหม่สไลด์เดิมเริ่มที่เดิมนะครับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มประเภทด้วยกันนะครับก็คือกลุ่ม respondent conditioning นะครับแล้วก็กลุ่ม operant conditioning นะครับทั้ง2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับกลุ่ม respondent conditioning เนี่ยเราจะรู้จักในนามของนักจิตวิทยาที่สำคัญนะครับเช่นพาฟลอฟแล้วก็วัตสันนะครับส่วนของกลุ่ม operant conditioning เนี่ยสกินเนอร์แล้วก็ทรอนไดท์นะครับ2คนเนี้ยนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการบุกเบิกนะครับเรื่องของการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยกันนะครับจะขออนุญาตอธิบายการทดลองของคนแรกเลยครับก็คือวัตสันนะครับวัตสันเนี่ยนะฮะเขาทำการทดลองนะครับโดยการต้องการที่จะวางเงื่อนไขนะครับทำให้สุนัขเนี่ยน้ำลายไหลนะครับฟังแล้วก็น่าจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะมาทำให้น้ำลายไหลทำไมสุนัขเนี่ยนะครับคือเขาต้องการว่าเมื่อสุนัขเนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับแล้วก็ต้องน้ำลายไหลโดยปกติแล้วสุนัขเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยก็จะไม่น้ำลายไหลใช่ไหมครับเขาจะน้ำลายไหลก็แต่เมื่อเขาได้เห็นอาหารหรือว่าอยากอาหารเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าพัฟลอฟเนี่ยเขาจะมีการวางเงื่อนไขอย่างไรที่จะทำให้เมื่อเราสั่นกระดิ่งแล้วสุนัขก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาก็คือน้ำลายไหลในที่นี้เราก็จะมองว่าสิ่งร้าวก็คือเสียงกระดิ่งนะครับการที่สุนัขน้ำลายไหลนั้นก็คือการตอบสนองหรือก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับและจะวางเงื่อนไขอย่างไรนะครับตามแผนภาพเนี่ยจะเห็นนะครับมีทั้งหมดอยู่4ภาพภาพที่1 2 3 4นะครับภาพที่1เนี่ยนะฮะสุนัขเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเขาอยากอาหารหรือเขาเห็นอาหารเนี่ยน้ำลายก็จะไหลออกมาเองนะครับโดยอัตโนมัติหรือแบบตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขอะไรเช่นเดียวกันครับบางคนเรารู้สึกหิวอาหารหรืออยากอาหารเราเห็นอาหารอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราก็จะแสดงออกพฤติกรรมขึ้นมาน้ำลายก็จะหลั่งออกมาเองนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการทางร่างกายของเรานะครับ
ภาพที่2นะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพที่แทนในเรื่องของการสั่นกระดิ่งนะครับเสียงกระดิ่งก็คือสิ่งร้าวการレスปอนก็จะเห็นว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะครับมันก็เฉยๆน้ำลายก็ไม่ได้ไหลออกมานะครับวิธีการที่เขาจะทำวางเงื่อนไขก็คือว่าพาฟลอฟเนี่ยได้ให้สิ่งเล้าควบคู่กัน2สิ่งก็คือว่าเมื่อที่เขาสั่นกระดิ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้อาหารแก่สุนัขนะครับสุนัขก็จะน้ำลายไหลออกมานะครับแล้วเขาก็ทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับก็คือสั่นกระดิ่งให้อาหารควบคู่กันในเวลาที่กระชั้นชิดกันมากนะครับประมาณ3วินาทีนะครับสั่นกระดิ่งปุ๊บ3วินาทีแล้วก็ให้อาหารเข้าไปนะครับทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนกระทั่งต่อไปในภาพที่4นะครับจะเห็นว่าพัฟฟ์ล็อบเนี่ยสั่นเฉพาะกระดิ่งเนี่ยสุนัขเนี่ยก็จะมีน้ำลายไหลออกมาเองนะครับแล้วคราวนี้พอสั่นกระดิ่งปั๊บไม่เห็นอาหารสุนัขก็จะน้ำลายไหลออกมาลักษณะอย่างนี้ครับก็คือเป็นการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับหรือ respondent conditioning นะครับตามแนวคิดของพัฟฟ์ล็อบนะครับมาดูอีกการทดลองหนึ่งนะครับของวัตสันในกลุ่มนี้นะครับวัตสันเนี่ยนะครับเขาต้องการทำการทดลองว่าเอ๊ะอยากจะให้เด็กเนี่ยเขากลัวหนูนะครับโดยปกติแล้วเด็กทารกเนี่ยเวลาเห็นสัตว์น่ารักน่ารักเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวกันใช่ไหมครับเขาก็จะหยิบบางคนก็หยิบเข้าปากบางคนก็หยิบมาเล่นนะครับเขาจะไม่มีอาการกลัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำการทดลองยังไงล่ะครับจะวางเงื่อนไขอย่างไรนะครับเมื่อเด็กเห็นหนูแล้วก็จะกลัวนะครับเพราะฉะนั้นวัตสันเนี่ยเขาก็มาออกแบบการทดลองอย่างนี้ครับเขาก็มาวางเงื่อนไขโดยอย่างนี้ครับก็คือว่านะฮะไปหาว่าหนูเนี่ยเด็กเนี่ยเขากลัวอะไรนะครับเด็กเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาจะร้องไห้ก็แต่เมื่อเขาได้ยินเสียงดังใช่ไหมครับเนี่ยเสียงเนี่ยก็จะมีผลต่อความรู้สึกของอารมณ์ของเด็กๆใช่ไหมครับเสียงดังเสียงพลุเสียง อะไรก็ตามที่มากระทบแล้วทำให้เขาตกใจเนี่ยเขาก็แสดงพฤติกรรมกลัวนั่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับซึ่งวัตสันเนี่ยเขาก็ทำการทดลองอย่างนี้แหละครับเอาหนูมาให้เด็กดูนะฮะเด็กนะครับทารกเนี่ยก็จะจับมาเล่นนะครับทำอย่างนี้นะครับก่อนที่เขาจะทำการทดลองแล้วก็เมื่อเขาเคาะเสียงดังนะครับเสียงดังเสียงเหล็กนะครับเสียงอะไรก็ตามที่มันเป็นแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดเสียงดังเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้แล้วก็ตกใจกลัวนะครับในขณะที่เขาทำการทดลองเนี่ยนะครับเขาก็จะให้หนูวิ่งไปแล้วก็ให้มีเสียงดังทันทีนะครับพอเด็กเห็นแล้วเด็กก็ตกใจครับเด็กก็จะเกิดความแบบว่าเข้าใจว่าเอ๊ะหนูนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดเสียงดังแล้วเขาก็จะกลัวนะครับพฤติกรรมเนี่ยก็จะคงทนนะครับก็จะเห็นว่าข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยของพัฟฟ์ล็อบและก็วัตสันอยู่ตรงที่ว่าของพัฟฟ์ล็อบเนี่ยสั่นกระดิ่งสุนัขก็จะน้ำลายไหลนะครับแต่เมื่อสั่นไปนานๆครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าแล้วไม่เห็นอาหารพฤติกรรมนั้นก็จะหดหายไปแต่ในขณะที่การทดลองของวัตสันนะครับเด็กเมื่อเขาได้กลัวอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลัวตัวนั้นติดตัวเขาไปเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเด็กคนนี้นะครับที่ถูกทดลองเนี่ยเมื่อสั่นกระดิ่งเมื่อได้ยินเสียงดังปั๊บเห็นหนูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลัวหนูตลอดเวลาเลยจนกระทั่งโตมานะครับความรู้สึกกลัวนี่ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขนะครับจากหลักการทดลองของทั้งสองคนเนี่ยก็ได้นำเอาไปใช้ในงานวิจัยทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตวิทยาการเรียนรู้เนี่ยกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับ